สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซมยุรนันท์กลั้นน้ำตาไม่อยู่กลางรายการหลังทำสิ่งนี้จากใจให้แตงโมจากประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเป็นเรื่องสะเทือนใจใครหลายคนจนยากจะทำใจเวลาล่วงเลยมาจะครบ1เดือนแล้วคดียังไม่สามารถสรุปเหตุการณ์ไขข้อสงสัยได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมีเรื่องไม่ชอบมาพากลหรือไม่ล่าสุดนักแสดงนักร้องรุ่นใหญ่มาความสามารถอย่างแซมยุรนันท์ได้ไปออกรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ4ทางช่องวัน31หนุ่มแซมได้ร้องเพลงในรายการและมีบางช่วงที่น้ำตาไหลกลางรายการจนพิธีกรถามว่าตอนร้องคิดอะไรอยู่ครับแซมได้ตอบว่าเพลงนี้มันเศร้าครับแล้วก็ร้องให้น้องสาวพิธีกรถามใครครับแซมก็ถึงกับเอามือกุมหน้าอกและหันหลังให้กล้องหยุดสักพักก่อนบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบละครใบไม้ที่บิดเปลิ้วเล่นกับแตงโมครับแซมก็ได้หันหลังให้กล้องอีกครั้งพยายามกลั้นน้ำตาก่อนจะหันกลับมาบอกว่าคือเพลงนี้ร้องไว้ตั้งแต่ปี2526และพี่ช็อตก็ขอยืมเอามาเป็นเพลงประกอบละครเพราะเหมาะกับเนื้อเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็เล่นกับน้องแตงโมเล่นเป็นพี่น้องกันพอมีเหตุการณ์ร้ายนี้คนก็พูดถึงเพลงนี้เรื่อยๆเราก็กลายเป็นแบบอยู่ที่ว่าโมเมนต์นั้นว่าร้องแล้วนึกถึงอะไรและเพลงนี้วันนี้มาร้องให้น้องสาวบางช่วงพอนึกถึงก็อดไม่ได้มันมาเองตอนซ้อมก็พยายามอย่าร้องท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ